ICTV ขอเสนอรายการใครที่มีหูให้เขาได้ยินปีคศ1914ตลอดช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่1โดยเฉพาะหลังจากความล้มเหลวในการบุกยึดแหลมกาลิโปลีคนที่รับบาดเจ็บจะถูกส่งตัวมารักษาที่มอต้าจนมอต้าได้รับฉายาว่าผู้รักษาแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนปีคศ1934มีการประกาศใช้ภาษาอังกฤษและมัลติสเป็นภาษาประจำชาติโดยยกเลิกภาษาอิตาเลียนซึ่งใช้กันมาในระบบรัฐการการศึกษาและวัฒนธรรมร่วม800ปีมาแล้วปีคศ1940ประเทศมอต้ามีบทบาทสำคัญคือเป็นท่าเรือหลักสำหรับเส้นทางการเดินเรือของประเทศอิตาลีวันที่10มิถุนายน1940อิตาลีประกาศสงครามกับฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรและในวันถัดมาประเทศมอต้าก็ได้ถูกโจมตีทางอากาศเป็นครั้งแรกมอต้าถูกโจมตีอย่างหนักทั้งวันทั้งคืนตลอดระยะเวลา154วันรวมน้ำหนักระเบิดประมาณ 6,700 ตันซึ่งถือว่ามากที่สุดในยุโรป8กันยายนปีคศ1940เป็นวันที่ประเทศอิตาลีประกาศยุติสงครามระหว่างกองกำลังพันธมิตรเป็นผลให้มีการถอนกำลังทหารที่ล้อมโจมตีประเทศมอต้ารอบที่2ออกไปปีคศ1964วันที่21กันยายนมอต้าได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรโดยเริ่มมีการปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญมีพระราชินีอลิซาเบธที่2เป็นองค์ประมุขวันที่1ธันวาคมปีเดียวกันประเทศมอต้าเข้าร่วมกับสหประชาชาติสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะรายการใครที่มีหูให้เขาได้ยิน
เราอยู่ที่ประเทศมอลตานะคะตอนนี้เราถ่ายทำซีรีส์ในประเทศมอลตาอยู่ค่ะเรียกว่าการมีประสบการณ์กับพระเจ้าค่ะมอลตาเนี่ยนะคะเป็นประเทศคริสเตียนนะคะแล้วมอลตาเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์เยอะมากเลยค่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะในเวลานี้ตุ๊กยืนอยู่ที่พระราชวังพาราซิโอค่ะในเมืองชื่อว่านักซาร์ค่ะตอนนี้เรายืนอยู่ในสวนนอกนะคะของพระราชวังตุ๊กก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่เราได้รับอนุญาตที่จะมาถ่ายทำที่นี่นะคะวันนี้เนี่ยฮะรายการของเราจะคุยถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะการสอนของเราจะเป็นเรื่องหัวข้อพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะแล้วในเวลาเดียวกันเราก็จะให้ท่านผู้ชมดูพระราชวังแล้วเราก็จะคุยเล็กน้อยถึงประวัติศาสตร์ของพระราชวังอันนี้แล้วก็ในวันนี้ปัจจุบันเขาใช้พระราชวังที่นี่ที่จะทำอะไรแล้วใครเป็นเจ้าของให้เราไปฟังดูนะคะถึงประวัติศาสตร์ของพระราชวังพาราซิโอในประเทศมอลตาค่ะเบื้องหลังความงดงามวิจิตรการตาของพระราชวังพาราซิโอมาจากความใฝ่ฝันและแรงงานของทีมแม่ลูกคู่นี้คริสตินเรนเซ่ซิลูน่าภรรยาของท่านบารอนแห่งคาเบรียและลูกสาวที่ชื่อว่าจัสตินเพอร์โกลาครอบครัวของคริสตินได้ครอบครองพระราชวังที่มีสวนหย่อมตกแต่งไว้อย่างสวยงามแห่งนี้ตั้งแต่กลางศตวรรษที่19โดยที่ท่านทวดของเธอมาคิชกิวเซเปซิสลูน่าได้รับมอบมาจากครอบครัวพาราซิโอคุณทวดของเธอเป็นผู้บูรณะและลงทุนตกแต่งไว้อย่างอลังการพระราชวังแห่งนี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและมรดกอันล้ำค่าของประเทศมอลตาการทำนุบำรุงรักษาให้คงสภาพเป็นงานที่ละเอียดอ่อนและเป็นเช่นนี้กับอาคารประวัติศาสตร์ทุกๆที่เหตุเพราะไม่มีเงินสนับสนุนจากรัฐบาลของประเทศมอลตาหรือสหภาพยุโรปการสนับสนุนจึงเกิดจากการขายตั๋วเข้าชมการจัดงานเลี้ยงหรืองานแต่งงานในห้องอาหารลูน่าของเราตรงนี้นะคะที่ทุกนั่งอยู่เป็นสวนด้านในนะคะของพระราชวังพาราซิโอค่ะพระราชวังนี้นะคะมีสิ่งที่น่าสนใจแบบท่านผู้ชมเพิ่งได้ยินมานะคะท่านผู้ชมได้ทราบแล้วว่าที่นี่เนี่ยนะคะคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของส่วนตัวไม่ใช่เป็นของรัฐพระราชวังที่นี่นะคะก่อตั้งตั้งแต่ศตวรรษที่19ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่พระราชวังที่นี่เขาทำอยู่คือว่าเขาเปิดให้คนจากภายนอกเข้ามาชมแล้วเขาก็จะมีร้านอาหาร2ร้านอาหารที่นี่ตรงที่ทุกนั่งเนี่ยนะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าดูเหมือนที่มานั่งดื่มกาแฟนะคะก็เป็นร้านนะคะร้านอาหารอันหนึ่งของพระราชวังแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ได้จะได้ชมดูนะคะรอบนอกเนี่ยค่ะเวลาคนมานั่งเพราะว่าประเทศมอลตาเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่น่ารักแล้วก็มีประวัติศาสตร์เยอะเขาจะมีร้านที่นั่งอยู่ภายนอกเยอะมากเลยค่ะคำสอนของเรานะคะในซีรีส์อันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Holy Spirit ค่ะตอนนี้คือทุกอย่างที่จะให้ท่านผู้ชมเข้าใจเล็กน้อยถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์บางคนที่ดูรายการของเราก็อาจจะไม่เข้าใจว่าวิญญาณบริสุทธิ์คือใครค่ะก่อนที่ทุกจะเข้าในประเด็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยนะคะทุกอยากจะพูดถึงภาพใหญ่เพื่อที่ท่านผู้ชมจะเข้าใจว่าพระองค์คือใครแล้วพระองค์เกี่ยวกับพระเจ้าอย่างไรนะคะ
ให้เรามามองดูภาพใหญ่เนาะก่อนนะคะให้เราดูดวงอาทิตย์ค่ะดวงอาทิตย์เนี่ยที่ท่านผู้ชมจะเห็นนะคะเป็นดวงกลมดวงหนึ่งเมื่อที่ท่านผู้ชมมองขึ้นไปแล้วท่านผู้ชมเห็นดวงอาทิตย์นะคะท่านผู้ชมก็จะเห็นตุ๊กจะเปรียบเทียบในภาพรวมใหญ่นั่นตุ๊กจะเปรียบเทียบดวงอาทิตย์เนี่ยนะคะก็จะเหมือนพระเจ้าแล้วก็ท่านผู้ชมจะเห็นแสงสว่างที่ออกมาจากดวงอาทิตย์นั่นก็จะเหมือนพระเยซูคริสต์ค่ะเพราะว่าถ้อยคำของพระเจ้าบอกว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยนะคะเป็นความสว่างของโลกนี้และอีกส่วนหนึ่งที่ดวงอาทิตย์มีนะคะที่เราเห็นคือเรารู้สึกถึงความร้อนเรารู้สึกถึงพลังที่มาจากดวงอาทิตย์นั่นก็เหมือนพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะ3ใน1ค่ะคล้ายๆวันนี้นะคะปัจจุบันเราจะมีกาแฟที่เรียกว่า3 in 1แล้วก็เวลาเราเปิดซองออกมาเราเทเราก็ได้กาแฟสำเร็จรูปค่ะก็พระเจ้าก็เช่นเดียวกันนะคะ3 in 1ตอนนี้มีอีกทางหนึ่งที่ทุกอยากจะเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมเข้าใจถึงองค์ประกอบของพระเจ้านะคะเพราะว่าถ้อยคำพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเป็นหนึ่งแล้วหลายคนก็แบบว่าไม่เข้าใจว่าพระเจ้าเป็นหนึ่งแต่เป็นสามได้ยังไงตอนนี้ท่านผู้ชมได้ภาพหนึ่งแล้วจากดวงอาทิตย์ตอนนี้ทุกจะให้ท่านผู้ชมเข้าใจอีกภาพหนึ่งที่ใกล้ตัวขึ้นยิ่งมากขึ้นถ้อยคำพระเจ้าเนี่ยนะคะบอกเราว่ามนุษย์เนี่ยนะคะประกอบโดย3ส่วนมนุษย์เนี่ยเป็นวิญญาณสิ่งแรกและมีจิตและจิตและวิญญาณของเราเนี่ยฮะอยู่ในกายของเรามนุษย์เนี่ยฮะมี3ส่วนวิญญาณจิตแล้วก็กายกายของเราเนี่ยนะคะสัมผัสกับสิ่งที่อยู่บนโลกนี้จิตของเราเป็นอารมณ์เจตนารมณ์ความรู้สึกของเราทั้งหมดแล้วก็ความคิดของเราและวิญญาณของเราเป็นสิ่งที่เชื่อมเรากับพระเจ้าเพราะว่าถ้อยคำของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเป็นวิญญาณภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า God is Spirit หลังจากพระเยซูคริสต์ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายนะคะเพื่อที่จะขึ้นกลับไปอยู่กับพระบิดาในสวรรค์พระองค์ได้ทิ้งคำหนึ่งไว้ให้กับสาวกของพระองค์ค่ะให้เรามาฟังว่าถ้อยคำนั้นคืออะไรดูมือและเท้าของเราเชื่อเถิดว่านี่คือเราจริงๆจงคลำตัวเราดูเถิดเพราะผีไม่มีเนื้อและกระดูกเหมือนท่านเห็นเรามีอยู่นี้นี่เป็นสิ่งที่เราได้บอกท่านทั้งหลายไว้เมื่อเรายังอยู่กับท่านว่าทุกสิ่งที่กล่าวถึงเราในหมวดธรรมบัญญัติของโมเสสหมวดผู้พยากรณ์และหมวดสดุดีต้องเป็นจริงมีคำเขียนไว้อย่างนี้พระผู้ช่วยจะทนทุกข์และจะเป็นขึ้นมาในวันที่3และจะต้องมีการประกาศแก่ชนทุกชาติในพระนามของพระองค์ให้เขากลับใจใหม่รับการยกบาปตั้งต้นที่กรุงเยรูซาเล็มท่านทั้งหลายเป็นพยานด้วยสิ่งเหล่านี้และเราจะนำพระสัญญาของพระบิดามาเหนือท่านทั้งหลายแต่ท่านจงคอยในกรุงจนกว่าฤทธิ์เดชจากเบื้องบนจะมาเหนือท่านทั้งหลายฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์และในโลกทรงมอบไว้แก่เราแล้วเหตุฉะนั้นเจ้าจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เขารับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาทุกสิ่งที่เราได้สั่งเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคอาเมนThank you.
กับนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็อยู่กับมนุษย์เพื่อที่มนุษย์จะเชื่อมได้กับพระเจ้าท่านผู้ชมเคยเห็นรูปภาพของไมเคิลแองเจโลไหมคะรูปภาพอันนั้นเนี่ยนะคะได้ให้เราเห็นถึงการเชื่อมของมนุษย์กับพระเจ้าเมื่อที่พระวิญญาณบริสุทธิ์มาสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่านิ้วของพระเจ้านิ้วของมนุษย์แบบภาพนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะจะมาเชื่อมกันเหมือนว่าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราได้เสียบปลั๊กเข้ากลับไปกับพระเจ้าพระบิดาในสวรรค์ค่ะตอนที่เรารับพระเยซูคริสต์นะคะเข้ามาในชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็จะเข้ามาแล้วก็มาเชื่อมกับวิญญาณของเราค่ะคนทั่วไปที่ยังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์ในฐานะเป็นผู้ช่วยให้รอดแล้วก็พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของเขานะคะวิญญาณของมนุษย์คนนั้นเนี่ยนะคะก็ยังเหมือนแบบว่ายังไม่ตื่นหรือว่าตุ๊กจะพูดแบบนี้ยังไม่มีชีวิตวิญญาณของเขาก็จะนิ่งแล้วก็รอที่พระเจ้าจะมาแตะต้องกับชีวิตเขาค่ะแต่ก่อนอันนั้นจะเกิดขึ้นนะคะคนนั้นก็จะมีโอกาสที่จะได้สัมผัสถึงความจริงหรือว่าเราจะเรียกว่าข่าวดีของพระเยซูนะคะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อที่เราถูกกระตุ้นในวิญญาณที่จะรู้จักพระองค์เนี่ยนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะมาแตะวิญญาณของเราเหมือนว่าพระองค์มาแตะปั๊บวิญญาณของเราก็ตื่นขึ้นแล้วเมื่อที่วิญญาณของเราตื่นขึ้นเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะติดต่อกับพระเจ้าได้เราสามารถที่จะคุยกับพระเจ้าเราสามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับพระองค์ผู้สร้างของมนุษย์แล้วก็จักรวาลอันนี้ค่ะตอนนี้เราเนี่ยนะคะจะเข้าไปในพระราชวังแล้วก็ไปชมห้องต่างๆของพระราชวังตอนนี้ท่านผู้ชมคะเราอยู่ที่ทางขึ้นบันไดที่จะเข้าไปในพระราชวังชั้นบนนะคะแล้วก่อนที่เราขึ้นไปตุ๊กอยากจะอธิบายเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เล็กน้อยนะคะในบทแรกของพระคัมภีร์นะคะในหนังสือปฐมกาลเราได้เห็นถึงการสร้างของจักรวาลและก็โลกนี้ค่ะแต่สิ่งที่อัศจรรย์เลยคือว่าบทที่หนึ่งเนี่ยนะคะพระเจ้าได้พูดถึงว่าในเริ่มต้นพระเจ้าได้สร้างโลกและจักรวาลและต่อไปในพระคัมภีร์เราได้เห็นบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเนี่ยนะคะได้คลุมตัวเหนือโลกนี้เลยนะคะโลกนี้อยู่ในสภาวะที่เละมากและพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่เหนือโลกใบโลกนี้และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้โลกใบนี้ฟื้นกลับขึ้นมาเราขึ้นไปข้างบนด้วยกันดีไหมคะไปดูห้องอื่นๆค่ะตามตุ๊กขึ้นมานะคะโอ้โหสวยมากมากเลยค่ะไปตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่ในห้องที่เขาเรียกว่าศาลาลัมบอร์โดค่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากตุ๊กได้สอนเล็กน้อยตุ๊กก็จะให้ท่านผู้ชมฟังถึงประวัติของห้องนี้ค่ะ
พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยนะคะมีการเกี่ยวข้องในพระคัมภีร์มาตลอดเลยค่ะในพันธสัญญาเดิมและก็พันธสัญญาใหม่ในพันธสัญญาเดิมท่านผู้ชมก็ได้ฟังว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์มีการเกี่ยวข้องกับการที่จะคืนดีและฟื้นดีของโลกใบนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าในโลกนี้มี2สิ่งที่ตรงกันข้ามกันอย่างเช่นมีสีขาวและสีดำการอวยพรและคำแช่งสาปความดีและความชั่วดังนั้นในเมื่อมีสิ่งที่ชั่วคราวย่อมต้องมีสิ่งที่ถาวรนิรันดร์พระเจ้าผู้ทรงเป็นอยู่นิรันดร์เป็นพระเจ้าของทุกสรรพสิ่งพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ฤทธานุภาพของพระองค์มีมากกว่าทุกสิ่งพระองค์ทรงสร้างท้องฟ้าและโลกและทุกสิ่งในนั้นเมื่อเรามองดูทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างก็อัศจรรย์นะทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นดีสำแดงถึงความยิ่งใหญ่ความดีงามและฤทธานุภาพของพระองค์พระเจ้าทรงสร้างพืชและสัตว์ทุกชนิดต่างๆกันแล้วพระองค์ทรงปั้นมนุษย์คนแรกจากดินพระองค์ทรงเป่าลมปราณเข้าทางจมูกของเขาและประทานชีวิตแก่เขามนุษย์คนแรกนี้ถูกเรียกว่าอาดัมแล้วพระเจ้าทรงชักซี่โครงของอาดัมออกมาซี่หนึ่งและทรงสร้างเป็นผู้หญิงเพื่อให้เป็นภรรยาและเพื่อนของอาดัมชื่อของเธอคือเอวาพระเจ้าทรงสร้างชายและหญิงขึ้นมาตามลักษณะบางอย่างของพระองค์เองเพื่อให้พวกเขาสามารถชื่นชมในความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์ได้พวกเขาอาศัยอยู่อย่างเป็นสุขจำเพาะพระองค์ในสวนอันสวยงามที่พระองค์ทรงจัดเตรียมสำหรับเขาเรียกว่าเอเดนไม่มีความทุกข์และความตายตอนนี้ตูอยากจะเล่าอีกส่วนหนึ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์นะคะในพันธสัญญาใหม่อันนั้นคือตอนที่ทูตสวรรค์ได้มาหามารีแล้วพูดกับมารีว่าพระเจ้าเนี่ยนะคะจะให้ผู้ช่วยให้รอดของโลกเนี่ยนะคะมาเกิดในชีวิตของมารีตอนนั้นเป็นผู้หญิงพรหมจารีและทูตสวรรค์ก็พูดกับมารีเรื่องนี้แล้วในเวลานั้นทูตสวรรค์ก็บอกมารีว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของผู้สูงสุดจะลงมาบนชีวิตของเธอแล้วเขาจะท้องและมีลูกและลูกคนนั้นจะถูกเรียกว่าบุตรของพระเจ้าห้องโถงศาลาลัมบาโดได้รับอิทธิพลในการตกแต่งจากกลุ่มชนชาวลัมบาร์ดทางภาคเหนือของประเทศอิตาลีภาพวาดแสดงให้เห็นถึงประเพณีและรสนิยมของครอบครัวชาวมอลทิสในศตวรรษที่18ถึงศตวรรษที่19ในหนังสืออิเซยานะคะบทที่11ข้อ2เราจะเห็นถึง7บุคลิกของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เรามาฟังถึง7บุคลิกอันนี้นะคะพระองค์เป็นวิญญาณแห่งพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เป็นวิญญาณแห่งสติปัญญาพระองค์เป็นวิญญาณแห่งความเข้าใจพระองค์เป็นวิญญาณแห่งการปรึกษาพระองค์เป็นวิญญาณแห่งฤทธานุภาพพระองค์เป็นวิญญาณแห่งความรู้และพระองค์เป็นวิญญาณแห่งความยำเกรงพระผู้เป็นเจ้าประเทศมอลตาเป็นเกาะที่ตั้งอยู่กึ่งกลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งทางทิศเหนือจะห่างจากเกาะซิซิลีของประเทศอิตาลีประมาณ90กิโลเมตรส่วนทางใต้ของเกาะอยู่ห่างจากประเทศลิเบียประมาณ350กิโลเมตร
เนื้อที่รอบเกาะแห่งนี้มีประมาณ320ตารางกิโลเมตรหมู่เกาะของประเทศมอลตามีอยู่ด้วยกัน3เกาะคือเกาะมอลตาเกาะโกโซและที่เล็กที่สุดคือเกาะโคมิโนซึ่งแทบไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลยคนที่นี่จะพูดภาษาอังกฤษและภาษามอลทีสศาสนาประจำชาติของที่นี่คือศาสนาโรมันแคทอลิกหวังว่าท่านผู้ชมจะได้เพลิดเพลินไปกับเรานะคะในการถ่ายทำในสถานที่ที่สวยงามและในเวลาเดียวกันได้ฟังการสอนในเรื่องของพระเจ้าค่ะต่อไปเป็นข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับฤทธิ์อำนาจเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือพวกท่านและพวกท่านจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มและทั่วแคว้นยูเดียกับสมาเรียจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกนี่คือสิ่งที่เราพูดไม่ใช่ด้วยถ้อยคำซึ่งสติปัญญาของมนุษย์สอนไว้แต่ด้วยถ้อยคำซึ่งพระวิญญาณทรงสอนเป็นการสำแดงความจริงด้านจิตวิญญาณด้วยถ้อยคำฝ่ายวิญญาณผู้ปราศจากพระวิญญาณไม่อาจรับสิ่งที่มาจากพระวิญญาณของพระเจ้าเพราะเห็นเป็นเรื่องโง่เขลาและเขาไม่สามารถเข้าใจสิ่งเหล่านั้นเพราะต้องอาศัยการแยกแยะฝ่ายจิตวิญญาณจึงจะเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นได้ตอนนี้นะคะท่านผู้ชมคะเวลาของเราเนี่ยนะคะหมดแล้วให้ตอนนี้นะคะแต่เราจะอยู่ต่อที่พระราชวังพลาซิโอที่จะถ่ายทำตอนหน้าเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะตุ๊กแล้วรายการใครที่มีหูให้เขาได้ยินอยากจะขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆคนที่แวะเข้ามาดูรายการของเราท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายการของเราตามเว็บไซต์ของเรานะคะที่อยู่ของเว็บไซต์เนี่ยอยู่ข้างล่างนี้นะคะหรือว่าท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรมาหาเราเพื่อที่จะติดต่อกับเราเรื่องซีรีส์นี้ได้กับเบอร์โทรตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมคะถ้าท่านผู้ชมยังไม่มีพระคัมภีร์ในภาษาไทยและอยากจะได้คอปปี้หนึ่งนะคะฟรีนะคะสามารถที่จะโทรในเบอร์เดียวกันเนี่ยนะคะแล้วก็ขอพระคัมภีร์ได้จากเราแล้วเราก็จะส่งให้ท่านผู้ชมค่ะวันนี้ใครที่มีหูให้เขาได้ยินจะลาท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะหน้าตาของเว็บไซต์ของเราจะเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูข้างล่างเว็บไซต์นะคะแล้วก็คลิก ICTV คุณก็จะมาถึงหน้านี้คลิกธงไทยค่ะหน้านี้เป็นห้องสมุดของรายการไทยทั้งหมดเลยค่ะ